สวัสดีครับท่านผู้ชมครับกลับมาพบกันเช่นเดิมนะครับเวลา5 ทุ่มวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสนะครับวิเคราะห์ข่าวการตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศนะครับเริ่มต้นมาดูความคิดสร้างสรรค์กันครับของงานโฆษณาต่างประเทศนะครับแล้วก็ตามด้วยเรื่องของโรบอทหุ่นยนต์ที่มาทำซูชิให้เรากินนะครับแล้วก็ต่อด้วยเรื่องของ Airbus นะครับซึ่งเป็นโลกของอนาคตอีก20 ปีข้างหน้านะครับไปดูกันเลยครับJust like people. Here, sushi is being carried by a sushi robot using a robot arm M430IA, manufactured by Fanuc. The hand, which has a silicone skin just like a person's, moves the sushi between chopping boards. Here, bomb kuhan is being carried by a patisserie robot, robot arm VS series from Denso Wave.Both the robots use しておりまして、さまざまな形のものをですね、同じ制御でつまむことができます。そちらのですね、特徴がですね、空気を入れてもですね、物の形状に沿ってうまく空圧力が逃げるというのが最大の特徴でして、空気圧アクチュエーターにことによってアクチュエーターが縮むんですね。はい。で、縮む原理としまして、パンタグラフをイメージしていただけたらよろしいと思います。The prototypes that are demonstrated here are not intended for actual factory use, but there is expected to be a need for such robot hands in food processing and other plants that require hygienic operations.
ครับก็มาดูเรื่องของดัชนีตลาดหลักทรัพย์กันนะครับวันนี้ก็ปิดที่ 1,083 จุดโดยประมาณนะครับก็เปลี่ยนแปลงไปบวกประมาณ10จุดมูลค่าการซื้อขายประมาณ 25,873 ล้านนะครับแล้วก็เรามาดูเรื่องของ10หลักทรัพย์มูลค่าการซื้อขายสูงสุดในวันนี้นะครับเริ่มที่ BBL นะครับแบงก์บัวหลวงปิดที่167นะครับ PTT ปิดที่339 JS ปิดที่ 3.30 นะครับแล้วก็ถัดลงมาอีกเพลทหนึ่งนะครับก็KBank ปิดที่ 128.50 นะครับถัดไปเพลทที่4นะครับเป็นสรุปมูลค่าการซื้อขายจำแนกตามประเภทของนักลงทุนนะครับนักลงทุนสถาบันวันนี้ก็ซื้อประมาณ 1,804 ล้านขายไป 2,416 ล้านสรุปแล้วประเภทสถาบันนี่เขาก็ขายมากกว่าซื้อนะครับขายทิ้งไปประมาณ562ล้านนะครับส่วนนักลงทุนต่างชาติซื้อวันนี้ 5,600 กว่าล้านขายไป 6,600 กว่าล้านนะครับสรุปแล้วก็คือขายมากกว่าซื้อครับสำหรับนักลงทุนต่างชาติประมาณ 1,000 ล้านนะครับสุทธิแล้วส่วนนักลงทุนทั่วไปนะครับคนไทยก็ซื้อสัก 15,000 ล้านขายสัก 14,000 ล้านนะครับก็บวกประมาณ 1,000 ล้านนะครับนักลงทุนทั่วไปก็ไปออฟเซตกับนักลงทุนต่างชาติเพราะนั้นช่วงนี้ก็ยังไม่มีอะไรหวือหวานะครับถัดมาตลาดหุ้นเอเชียนะครับไปดูเรื่องของหลักทรัพย์ดัชนีนิเกอินะครับก็ปิดที่ 1,071 จุดนะครับก็ติดลบนิดหน่อย 0.1% นั่นเองนะครับหางเสงก็22530นะครับบวกมานิดหน่อยนะครับสเตรทไทม์ก็เช่นเดียวกันนะครับบวกมานิดหน่อยนะครับก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากมายไม่มีอะไรต้องตื่นเต้นนะครับส่วนราคาทองคำแท่งนะครับใครที่เก็บทองไว้เยอะๆตอนนี้เขาก็รับซื้อกันที่ 21,900 บาทนะครับส่วนทองคำแท่งถ้าราคาขายออกก็อยู่ที่ 22,000 บาทนะครับทองรูปพรรณรับซื้อที่ 21,587 ขายออกที่ 22,400 บาทนะครับส่วนราคาน้ำมันขายปลีกนะครับเบนซิน91ก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไร 12.64 นะครับแก๊สโซฮอล์95ก็37บาท74สตางค์แก๊สโซฮอล์91ก็35บาท25 24สตางค์นะครับส่วนดีเซลก็30บาทเรื่อยๆเรียงๆมาตลอดนะครับ30บาทดีเซลอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศสำหรับผู้นำเข้าและส่งออกนะครับดอลลาร์สหรัฐวันนี้ก็ 29.94 นะครับซื้อส่วนขายก็30บาท59สตางค์นะครับแล้วก็เงินปอนด์ก็มี47บาท78สตางค์ถ้าจะซื้อนะครับส่วนขายเงินปอนด์ก็19บาท25สตางค์นะครับเงินยูโรก็ซื้อที่12บาท82สตางค์ส่วนขาย13บาท80สตางค์นะครับและคนที่ไปช้อปปิ้งฮ่องกงนะครับวันนี้ก็ซื้อที่3บาท80นะครับขายที่3บาท99กับ4บาทนะครับก็ผ่านไปนะตัวเลขนะครับมาดูข่าวแรกของวันนี้กันครับเครือสหพัฒน์นี่ช่วงนี้ข่าวเยอะมากเรียกว่าแอคทีฟที่สุดในบรรดาบริษัททั้งหลายช่วงสองที่นี้ผมอ่านไปเกือบ4ข่าวนะครับวันนี้เป็นข่าวที่4ก็คือว่าเป็นเรื่องของเรียลเอสเตทครับเครือสหพัฒน์ก็จะผุดโปรเจกต์ใหม่นะครับคือจะเป็นนิชทาวน์คอมเพล็กซ์ซิตี้บนเนื้อที่600ไร่ที่ศรีราชามูลค่านับหมื่นล้านบาทนะครับโดยผนึกกับกลุ่มทุนญี่ปุ่นที่รู้จักกันดีกว่า10รายมาร่วมลงขันกันนะครับปีหน้าหวังปั้นเป็นศูนย์ท่องเที่ยวเทียบชั้นฮ่องกงสิงคโปร์คาดว่าเศรษฐกิจหลังเลือกตั้งนี่จะฟื้นแน่นะครับทางด้านนายบุญสิทธิ์โชควัฒนาประธานเครือสหพัฒน์เปิดเผยว่ามีแผนแตกลายธุรกิจมาสู่การท่องเที่ยวครั้งแรกในรอบ60ปีถือเป็นธุรกิจใหม่ในเครือสหพัฒน์โดยมีแผนเปิดตัวโครงการ Japanese Town รูปแบบ Complex City โครงการนี้ก็มีมูลค่า 10,000 ล้านบาทบนเนื้อที่600ไร่นะครับศรีราชาก็ตั้งใจให้เป็นแหล่งรวมวัฒนธรรมญี่ปุ่นศูนย์ช้อปปิ้งแหล่งท่องเที่ยวนะครับสาเหตุที่เลือกศรีราชาก็เนื่องจากว่าเครือสหพัฒน์มีที่ดินอยู่แล้วอีกทั้งยังเป็นโลเคชั่นที่เหมาะสมนะครับก็มีท่าเรือแหลมฉบังแล้วก็จะประกาศแบ่งการลงทุนเป็น3เฟสนะครับรวมแล้วนี่ต้องใช้เวลาปีครับโครงการนี้ก็หวังว่าจะกลายเป็นแบบโกเบโยโกฮาม่าของญี่ปุ่นเป็นเมืองท่องเที่ยวนะครับในช่วงครึ่งปีหลังนี่นโยบายเครือสหพัฒน์จะเน้นกระตุ้นยอดขายภายในประเทศนะครับไม่ได้เน้นส่งออกเหตุผลก็คือว่าคุณบุญสิทธิ์บอกว่าสถานการณ์ค่าเงินบาทนี่ยังแข็งค่าอยู่ดูแล้วไม่ค่อยเหมาะกับสหพัฒน์ที่จะส่งออกเยอะๆนะครับแล้วก็อยากให้รัฐบาลชุดใหม่ของคุณยิ่งลักษณ์นี่ช่วยดูแลค่าเงินบาทหน่อยนะครับตอนนี้ถือว่าเงินบาทแข็งค่ามากไปนิดนึงนะครับทางด้านของเครือสหพัฒน์นี่คุณบุญสิทธิ์บอกว่าราคาค่าเงินบาทตอนนี้น่าอยู่ที่ 3-4 บาทถึงจะเหมาะสมนะครับซึ่งถ้าค่าเงินบาทอยู่ที่ระดับนี้ก็ทำธุรกิจส่งออกได้ดีมากนะครับแล้วส่วนนโยบายต่างประเทศนี่ทางคุณบุญสิทธิ์บอกว่าอยากให้ชัดเจนลดความขัดแย้งแล้วก็สร้างความปลองดองกับประเทศเพื่อนบ้านนะครับปัจจุบันนี่สหพัฒน์มีหนี้ของอุตสาหกรรมอยู่3แห่งนะครับที่อุตสาหกรรมศรีราชาชลบุรีมีอยู่80โรงงานนะครับส่วนสวนอุตสาหกรรมกบิลบุรีที่ปราจีนบุรีมีอยู่30โรงงานแล้วก็สวนอุตสาหกรรมที่ลำพูนก็มีอยู่17โรงงานนะครับเพราะนั้นนักศึกษาจบใหม่ที่มีพื้นที่นะครับมีถิ่นกำเนิดอยู่แถวชลบุรีปราจีนบุรีลำพูนนี่ไม่จำเป็นต้องเข้ากรุงเทพเลยนะครับโรงงานสหพัฒน์มีเยอะแยะเต็มไปหมดนะครับถัดมาครับไปดูอีกกลุ่มนึงนะครับกลุ่มที่เป็นกลุ่มทุนรวยเหมือนกันนะครับก
ก็ไปจับมือกับลาวนะครับคือกลุ่มน้ำตาลมิตรผลนะครับก็ดีใจครับรัฐบาลลาวตอนนี้อนุมัติพื้นที่สัมปทานให้ปลูกอ้อย 60,000 ไร่นะครับเพื่อจะดันกำลังการผลิตน้ำตาลขึ้นไปเป็น 100,000 ตันต่อปีนะครับเพราะนั้นมิตรผลก็จะปลูกอ้อยไม่ต่ำกว่าปีละ600ล้านบาทนะครับกำลังขยายพื้นที่ปลูกอ้อยเพื่อจะได้ชานอ้อยมาเยอะๆไปผลิตไฟฟ้าสัก20เมกะวัตต์นะครับแล้วก็เพื่อส่งขายลาวด้วยนะครับรับกับอุตสาหกรรมลาวที่จะโตแบบระเบิดแล้วครับอีก2ปีข้างหน้านะฮะคุณบันเทิงว่องกุศลกิจกรรมการผู้จัดการกลุ่มน้ำตาลมิตรผลก็บอกว่าบริษัทมิตรลาวนี่จะได้ลงทุนอีกประมาณ300ล้านบาทก่อสร้างโรงงานผลิตไฟฟ้าจากชีวมวล นะครับไม่ใช่จากปฏิกรณ์นิวเคลียร์อันนี้เราสนับสนุนนะครับจากชีวมวลกำลังการผลิต9เมกะวัตต์นะครับโดยใช้ชานอ้อยเป็นเชื้อเพลิงสามารถผลิตไฟฟ้าส่งขายให้กับลาวแขวงสวรรณเขต3เมกะวัตต์หรือ8ล้านหน่วยก็จะได้เงินมาใส่กระเป๋า13ล้านบาทครับแล้วก็การผลิตไฟฟ้าในช่วง6เดือนที่ผ่านมานี่ก็ประมาณนั้นนะครับจนได้เงินมา13ล้านบาทส่วนอีก6เมกะวัตต์ที่จะใช้ในโรงงานของกลุ่มน้ำตาลมิตรผลเองนะครับทางรัฐบาลลาวตอนนี้มีการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษเพื่อดึงนักลงทุนเข้ามาลงทุนกันเพราะว่าเขาประมาณการว่าตอนนี้นะครับลาวนี่ก็ใช้ไฟฟ้า30เมกะวัตต์แต่เขาบอกว่าอีก2ปีข้างหน้านี่ระเบิดเลยครับเพิ่มเป็น400เมกะวัตต์นะครับในแขวงสวรรณเขตนะครับเพราะนั้นนี่เขาต้องการไฟฟ้ามากลาวนะครับจากชีวมวลใหม่นะครับคล้ายๆกับเมืองจีนครับเมืองจีนก็ขยายระเบิดเหมือนกันต้องการพลังงานไฟฟ้าอะไรต่างๆมากมายนะครับซึ่งพื้นที่ปลูกอ้อยที่ทางบริษัทมิตรผลได้รับสัมปทานนี่ 125,000 ไร่นี่ยังไม่พอเลยนะครับยังต้องเอาเชื้อเพลิงชีวมวลอย่างอื่นมาช่วยเสริมในการผลิตไฟฟ้าเช่นไม้ยูคาลิปตัสแกลบเศษไม้ในสวนไร่นาฟางข้าวเข้ามาเสริมด้วยแล้วทางลาวนี่เขารับประกันเลยครับว่าบริษัทผลิตไฟฟ้าจากชีวมวลนะครับจากกลุ่มน้ำตาลมิตรผลเนี่ยผลิตเท่าไหร่ลาวรับซื้อหมดเลยนะครับสบายใจได้นะครับเพราะว่าถูกกว่าที่ลาวไปซื้อจากที่อื่นด้วยซ้ำไปนะครับตอนนี้ความต้องการใช้ไฟฟ้าของลาวนี่มีการเติบโตปีละ 17%จากปัจจุบันมีความต้องการใช้อยู่ประมาณ600เมกะวัตต์นะครับซึ่งก็ไม่ทันกับการพัฒนาเศรษฐกิจที่เติบโตอย่างรวดเร็วของลาวนะครับเพราะนั้นเมืองไทยที่กำลังเถียงกันเรื่องของโรงงานไฟฟ้าปฏิกรณ์นิวเคลียร์ในขณะที่เยอรมันนี่เขามีแผนทยอยจะเลิกใช้ภายในอีก 10-20 ปีข้างหน้าทยอยปิดไปทีละโรงงานนี่ชีวมวลนี่ที่น่าสนใจนะครับก็ทางรัฐบาลใหม่ของคุณยิ่งลักษณ์นี่ช่วยดูเรื่องโรงไฟฟ้าชีวมวลก็ดีนะครับเพราะเขาไม่อยากได้นิวเคลียร์กันนะครับจะดียังไงก็ไม่อยากได้นิวเคลียร์กันถ้าที่ไปเซอร์เวย์กี่รอบก็เป็นอย่างนั้นชาวบ้านเขาไม่เอาจริงๆนะครับเยอรมันเขาก็มีแผนว่าเขาก็จะไม่เอาเหมือนกันนะครับถัดมาครับการรถไฟก็ได้เชื่อม3รถไฟฟ้ารอบโรงพยาบาลศิริราชนะครับเพื่อการจราจรสะดวกยิ่งขึ้นนะครับเป็นการสนองพระราชดำรินะครับเน้นพัฒนาระบบรางเชื่อมโครงข่ายถนนสะพานทางเดินใต้ดินนะครับลดค่าใช้จ่ายแล้วก็ไม่ทำให้ประชาชนได้รับผลกระทบนะครับทางด้านนายสุพจน์ทรัพย์ล้อมปลัดกระทรวงคมนาคมในฐานะประธานการรถไฟประเทศไทยก็บอกว่ากำลังหารือกับบริษัทที่ปรึกษาครับรถไฟฟ้า3สีนี่คือสีส้มสีแดงสีน้ำเงินนะครับเพื่อแก้ปัญหาการจราจรบริเวณโดยรอบโรงพยาบาลศิริราชนะครับและการจราจรฝั่งตะวันตกของกทมตามพระราชกระแสรับสั่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยเฉพาะการจัดเตรียมพื้นที่ของการรถไฟบริเวณตลาดสถานีรถไฟธนบุรีสำหรับการขยายพื้นผิวจราจรซึ่งการปรับปรุงโครงข่ายรถไฟฟ้าทั้งสายสีแดงสีส้มสีน้ำเงินนี่ก็จะเชื่อมต่อกับช่วงถนนจรัญสนิทวงศ์เป็นหลักดังนั้นจึงให้แนวคิดกับการรถไฟไปหารือบริษัทที่ปรึกษาว่าน่าจะให้สายสีส้มสิ้นสุดแค่จรัญสนิทวงศ์เพราะมีสายสีแดงเชื่อมต่อไปถึงตลิ่งชันอยู่แล้วนะครับส่วนการพื้นพัฒนาพื้นที่โดยรอบนี่ก็ทำให้เกิดการเชื่อมต่อก็จะไปทำที่จอดรถใต้ดินแล้วก็ปรับปรุงแลนด์สเคปภูมิทัศน์เพื่อเป็นที่พักผ่อนสำหรับประชาชนที่มาใช้บริการโรงพยาบาลศิริราชให้สามารถเข้าถึงโรงพยาบาลได้ง่ายขึ้นด้วยระบบรถไฟฟ้าทั้งนี้พระองค์ทรงให้หลักการในการพัฒนาระบบขนส่งทางรางว่าจะต้องช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางและต้องไม่ทำให้ประชาชนเดือดร้อนนะครับแล้วก็ต้องกำหนดระยะเวลาการทำงานที่ชัดเจนแน่นอนว่าจะเสร็จเมื่อไหร่นะครับไม่ได้ทำไปเรื่อยๆนะครับสำหรับโครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบกระทรวงคมนาคมที่เชื่อมโยงถึงพื้นที่ฝั่งธนบุรีโดยรอบศรีราชนี่ก็มีรถไฟฟ้าอยู่3สายนะครับรถไฟฟ้าสายสีแดงส่วนต่อขยายตลิ่งชันศรีราชนี่ก็ก่อสร้างปี55จะเสร็จปี58นะครับส่วนสายที่2สายสีส้มนี่นะครับสายมีนบุรีบางกะปิสุวรรณธรรมสนามหลวงธรรมศาสตร์ศรีราชตลิ่งชันจะเริ่มสร้างปี56แล้วก็เสร็จปี61นะครับอันนี้นานหน่อยนะครับปีนี้ปี4เสร็จปี61ก็ล่อเข้าไป7ปีนะครับสายสีส้มสายสีส้มนี่รอ7ปีนะครับใจเย็นๆนะครับส่วนสายสีน้ำเงินนะครับอันนี้ก็ไม่นานครับอีกประมาณ 4-5 ปีนะครับจะเสร็จปี59นะครับสายสีน้ำเงินนี่หมายถึงช่วงส่วนต่อขยายของบางซื่อท่าพระหัวลำโพงบางแคนะครับเสร็จปี59นะครับโดยจะให้บริเวณหน้าสถาบันการแพทย์สยามมินของโรงพยาบาลศิริราชนั้นจะเป็นสถานีร่วมของรถไฟฟ้าสายสีแดงและสายสีส้มโดยทางเข้าตัวสถานีจะเป็นทางเดินใต้ดินแล้วก็จะทำทางเชื่อมใต้ดินไปสู่อาคารของโรงพยาบาลศิริราชเพื่อความสะดวกนอกจากนี้ก็จะมีสถานีร่วมของรถไฟฟ้า3สายคือสายสีแดงสายสีส้มและสีน้ำเงินที่บางขุนนนท์ถนนจรัญสนิทวงศ์อีก1แห่งนะครับก็จะทำให้สะดวกยิ่งขึ้น
แต่ก็คาดว่าจะไปหนาแน่นตรงถนนจรัญสนิทวงช่วงแยกพรานนกมากยิ่งขึ้นนะครับนอกจากนั้นกทมเองก็มีแผนจะก่อสร้างถนนยกระดับเข้าไปในพื้นที่ของตลาดส่วนหนึ่งเชื่อมออกไปยังแยกศิริราชนะครับและเชื่อมต่อไปยังแยกพรานนกเพื่อจะบรรเทาปัญหาการจราจรช่วงหน้าโรงพยาบาลศิริราชให้สามารถเดินทางจากแยกอรุณมรินทร์ไปสู่แยกพรานนกและตลิ่งชันได้รวดเร็วยิ่งขึ้นนะครับนั่นก็คือเรื่องของการจราจรโรงพยาบาลศิริราชนะครับข่าวนี้ในแง่ของคนที่ทำมาค้าขายเรื่องของ real estate ก็คืออีกหน่อยโรงพยาบาลศิริราชก็จะเป็นที่ดินทองคำอีกที่หนึ่งนะครับเพราะว่าพวกรถไฟฟ้าต่างๆพอไปถึงที่ไรก็เหมือนเทพเจ้าโชคลาภอีก5ปีที่ดินตรงนั้นนะครับน่าสนใจมากๆนะครับก็ดูกันถัดมาครับเรื่องที่ไม่ค่อยมีใครเสนอก็คือเรื่องของอุตสาหกรรมเหล็กไทยนะครับตอนนี้เขาบอกว่าสิ้นยุคเท่าแก่กลายเป็นยุคอบังมาครอบครองอุตสาหกรรมเหล็กไทยไปแล้วนะครับน่าสนใจครับเขาบอกว่าจนถึงวันนี้นะครับสัญญาณว่ายุคของเท่าแก่แห่งวงการเหล็กกำลังจะปิดตำนานลงอาจจะเป็นเพราะว่าส่วนหนึ่งเท่าแก่ยุคบุกเบิกนี่ก็มีอายุมากขึ้นแก่ลงแก่ตัวลงนะครับแล้วการทำธุรกิจเหล็กในเมืองไทยนี่จะมีข้อจำกัดนะครับไม่อาจต้านกระแสโลกาภิวัตน์และกระแสทุนมหาศาลได้นะครับไม่เชื่อก็ต้องเชื่ออุตสาหกรรมเหล็กในเมืองไทยนั้นแปลเปลี่ยนจากยุคเท่าแก่มาสู่ยุคอบังนะครับแม้แต่ทุนญี่ปุ่นที่พยายามเข้ามาลงทุนในเหล็กไทยก่อนหน้านี้หลายปีก็ไม่สามารถฉายแววโดดเด่นได้เท่าคนเหล็กจากอินเดียนะครับมิทเทิลเขาบอกว่าคนที่ทำธุรกิจเมืองไทยนี่นะครับในเรื่องของเหล็กนี่ต้องมีคุณสมบัติพิเศษครับประการแรกนี่ต้องมีความรู้เรื่องเหล็กเป็นอย่างดีประการที่สองต้องมีหนาไม่ใช่หนาธรรมดานะครับอุตสาหกรรมเหล็กนี่ต้องหนามากๆเรื่องของทุนอันที่สามสายป่านต้องยาวนะครับอันที่สี่ต้องอึดนะครับอันที่ห้าต้องมีสายสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าและแหล่งวัตถุดิบอันที่6นี่คนทำอุตสาหกรรมเหล็กต้องรู้จังหวะรุกแล้วก็ถอยนะครับการสต็อกสินค้าเอาใจบุคคลสำคัญสำคัญนะครับมีคุณสมบัติหลายข้อครับมาดูที่ประวัติของคนเหล็กคนหนึ่งของคนไทยนะครับคือคุณสวัสดิ์หอรุ่งเรืองนี่หวือหวาโลดผลน่าสนใจนะครับเพราะเมื่อตอนเกิดวิกฤตต้มยำกุ้งปี40คุณสวัสดิ์หอรุ่งเรืองนะครับที่ทำอุตสาหกรรมเหล็กนี่ก็ต้องแบกรับภาระหนี้กว่าแสนล้านบาทกลายเป็นลูกหนี้รายใหญ่ที่ออกมาประกาศดังๆให้เจ้าหนี้นะครับสั่นสะเทือนไปทั่วทุกแห่งว่าอย่ามาตามหนี้ช่วงนั้นเลยนะเพราะว่าไม่มีนะครับแล้วก็ไม่หนีแล้วก็ไม่จ่ายนะครับเพราะตอนนั้นก็ลำบากจริงๆนะครับหลังจากนั้นคุณสวัสดิ์ก็ค่อยๆแกะตัวเองออกมาจากสภาพหนี้สินล้นพ้นตัวนะครับยอมสละความเป็นเจ้าของปรับโครงสร้างหนี้ NSM กับเจ้าหนี้และขายหุ้นใหญ่ให้กับคุณสมศักดิ์ลีสวัสดิ์ตระกูลนะครับก็นั่นก็คือเรื่องของคุณสวัสดิ์พอมาดูอีกคนนึงที่เป็นคนเหล็กคนไทยอีกคนนึงนะครับนานเท่าแก่ไปในบ้านปลายชีวิตก็คือคุณสว่างลาวหาไทยเจ้าของบริษัทกรุงเทพผลิตเหล็กหรือ BSI นะครับเมื่อปี49ก็ถูก DSI ส่งฟ้องตามสำนักงานกลต.ร้องทุกข์กล่าวโทษว่ามีการโยกเงินบริษัทย่อยแต่งบัญชีผิดพระราชบัญญัติหลักทรัพย์นะครับแสวงถ่ายเทผลประโยชน์ในบริษัทย่อยเข้าพวกพ้องตกแต่งบัญชีงบดุลลวงเจ้าหนี้ผู้ถือหุ้นท้ายบริษัทเสียหายกว่า 7,000 ล้านบาทครับก็เรียบร้อยไปอีกบริษัทหนึ่งนะครับความจริงแล้วต้องบอกว่าอุตสาหกรรมเหล็กไทยนี่จริงๆแล้วสำคัญมากนะครับเป็นอุตสาหกรรมพื้นฐานที่โยงไปกับอุตสาหกรรมยานยนต์อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมอาหารกระป๋องเฟอร์นิเจอร์เครื่องจักรกลนะครับแต่ส่วนใหญ่เขาบอกว่ารัฐบาลไม่ค่อยสนับสนุนนะครับเพราะว่าอุตสาหกรรมเหล็กต้นน้ำเนี่ยซึ่งก็คือโรงถลุงเหล็กเนี่ยนะครับจริงๆแล้วสำคัญมากแล้วที่ผ่านมาธุรกิจเหล็กของไทยทำกันมาแค่ธุรกิจขั้นกลางและขั้นปลายนะครับซึ่งมีบริษัทใหญ่ที่ต้องการทำโรงถลุงเหล็กอยู่3รายก็คือคุณสวัสดิ์หอรุ่งเรืองค่าย NIS ของคุณวิทย์วิริยะประภัยกิจแล้วก็ค่ายนั่นคือค่ายสารวิทยานะครับแล้วก็ค่ายของคุณสมศักดิ์ลีสวัสดิ์ตระกูลค่ายจีสตีลถ้าว่าหลังจากที่อุตสาหกรรมเหล็กประสบปัญหาได้รับผลกระทบจากต้มยำกุ้งตอนนั้นนะครับทำให้เหลือเท่าแก่ที่มุ่งมั่นนะที่จะไปไหวเนี่ยนะครับมีโรงถลุงเหล็กอีก2รายใหญ่แต่ก็รอนานครับกว่าคณะรัฐมนตรีจะมีมติเห็นชอบนโยบายส่งเสริมนะครับแล้วตอนนั้นก็มีกลุ่ม NGO ชาวบ้านต่อต้านนั้นจนปวดหัวไปหมดนะครับโรงถลุงเหล็กในประเทศไทยนะครับก็ถึงสุดท้ายแล้วนะครับมนุษย์เหล็กอย่างคุณสมศักดิ์ลีสวัสดิ์ตระกูลก็ต้องเป็นฝ่ายยอมจำนนตัดขายตัดใจขายหุ้นจีสตีลให้กับกลุ่มทุนจากอินเดียชื่อว่ามิทเทิลนะครับอย่างที่เคยเป็นข่าวมานะครับก็คือว่าตรงนี้นะครับคุณสวัสดิ์หอรุ่งเรืองก็เช่นเดียวกันนะครับตอนนั้นที่ขายให้กับทางปูนซีเมนต์ไทยนี่ก็เปลี่ยนเป็นบริษัทมิเลเนียมสตีลนะครับแล้วต่อมาในยุคปี48ยุคของคุณชุมพลณลำเลียงเป็นกรรมการผู้จัดการนี่ก็ปรับแผนธุรกิจให้ขายหุ้นกิจการที่ไม่เกี่ยวกับธุรกิจหลักของปูนซีเมนต์ไทยทิ้งตอนนั้นบริษัทซีเมนต์ไทยโฮลดิ้งนะครับถือหุ้นใน MS เนี่ยนะครับบริษัทเหล็กนี่นะครับก็เลยขายหุ้นให้กับยักษ์ใหญ่ของอินเดียไปนะครับประมาณ 40% นะครับขายกับ Tata Steel ของอินเดียเป็นเงินประมาณ 3,000 ล้านบาทนะครับเพราะนั้นตอนนี้อินเดียก็โอเคเลยครับคืออุตสาหกรรมเหล็กในไทยนี่ก็อยู่ในมือของคุณลักษมีมิทเทิลหมดนะครับซึ่งคุณลักษมีมิทเทิลนี่เขาบอกเป็นคนที่เก่งมากนะครับแล้วก็ดูเหมือนว่าจะรู้จักคุณทักษิณเป็นอย่างดีเพราะว่าเคยเชิญมาเมืองไทยนะครับแล้วก็เป็นเจ้าของกิจการเหล็กที่มีประสบการณ์และวิธีการทำธุรกิจที่แปลกนั่นคือลักษมีมิทเทิลนี่จะสามารถผลักดันกิจการของตัวเองที่เป็นกลายเป็นบริษัทใหญ่ล
แล้วก็ไปซื้อกิจการทรัพย์สินที่มีปัญหาแล้วปรับปรุงให้การเป็นคนไปการเป็นกิจการที่ดีขึ้นนะครับอย่างเช่นที่คาซัคสถานนี่ทุกคนมองว่ากิจการที่มันเจ๊งแน่ๆเพราะเพิ่งแยกจากรัสเซียแต่คุณลักษมีมิทเทิลคนอินเดียคนนี้นะครับก็เก่งนะครับก็ไปกล้าซื้อกิจการแล้วก็ทำได้นะครับก็ปรับกิจการขึ้นมานะครับเพราะนั่นเองก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับเป็นคนอินเดียที่เก่งมากๆนะครับลักษมีมิทเทิลจำเอาไว้ชื่อคนคนนี้นะครับถัดมานะครับไปดูเรื่องของเช่นเดียวกันนะครับรถยนต์ของทาท่ามอเตอร์นะครับของอินเดียเหมือนกันก็รุกตลาดเชิงพาณิชย์มั่นใจว่ายอดขายปีนี้ปี54จะโตมากกว่า 50% นะครับสิ่งที่ช่างซื้อเขียนให้กระฉ่อนโลกให้กับคุณลักษมีมิทเทิลนี่ก็คือมิทเทิลสตีลนะครับแล้วก็เขาเป็นบริษัทเหล็กจากประเทศอินเดียที่เข้ามาเทคโอเวอร์บริษัทผู้ผลิตเหล็กชั้นนำของยุโรปที่ชื่อว่าอาร์เซอร์ได้สำเร็จภายในชั่วข้ามคืนนะครับหลังจากนั้นมานะครับก็มาตามคำเชิญคุณทักษิณชินวัตรนะครับที่ตอนนั้นคุณทักษิณเป็นประธานมูลที่ไทยคมนะครับคุณทักษิณบอกว่าพบกับมิทเทิลที่อังกฤษนะครับแล้วก็คุยกันเป็นคนน่าสนใจก็เลยชวนมาประเทศไทยนะครับแล้วก็พอมาถึงเรื่องของทาท่ามอเตอร์นี่นะครับก็มาดำเนินธุรกิจด้านยานยนต์ในประเทศไทยเป็นครั้งแรกโดยการร่วมทุนระหว่างทาท่ามอเตอร์กับธนบุรีประกอบรถยนต์ในสัดส่วน70-30ด้วยเงินลงทุนกว่า 1,300 ล้านบาทรถยนต์ทาท่าที่จำหน่ายเป็นรุ่นแรกคือรถปิกอัพทาท่ารุ่น4นอนเครื่องยนต์2ลิตรกว่าๆนะครับดีคอดีเซลคอมมอนเรลซึ่งถือว่ายังไม่ค่อยได้รับความนิยมในช่วงแรกเนื่องจากคนไทยนี่พอพูดถึงสินค้าอินเดียนี่ไม่ค่อยมั่นใจนะครับไม่รู้เป็นยังไงนะครับถ้าบอกว่าสินค้าจากประเทศญี่ปุ่นอย่างอเมริกานี่คนไทยจะชอบมากกว่านะครับเพราะนั้นตอนนั้นรถปิกอัพทาท่า4นอนนี่ขายเดือนละเท่าไหร่ทราบไหมครับขายเดือนละ10คันเองครับหลังจากนั้นเองนะครับในช่วงปี51วิกฤตราคาน้ำมันนี่ก็ปรับตัวนิวไฮถึง115เหรียญต่อบาร์เรลนะครับทาท่ามอเตอร์ก็เปิดเกมลุกตลาดรถปิกอัพอีกครั้งในปี51ด้วยรถปิกอัพทาท่า4นอนซูเปอร์ CNG นะครับระบบ 100% นะครับมีการทำระบบ CNG สมบูรณ์แบบ 100% ติดตั้งมาจากโรงงานตอนนี้คนไทยชอบครับนะครับก็มียอดขายปีหนึ่งก็ประมาณ300คันก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับถัดมานะครับเราบอกว่านอกจากการที่รถปิกอัพทาท่าได้ความคือนอกจากเรื่องประหยัดน้ำมันแล้วนะครับก็คือเรื่องราคาจำหน่ายนะครับทาท่ามอเตอร์ของอินเดียนี่คือบอกว่าราคาของเขาได้ถูกกว่าคู่แข่งเยอะรถปิกอัพทาท่าเคาะราคาเริ่มต้นที่แค่ 500,000 กว่าบาทเองแต่คู่แข่งจะเคาะที่ 600,000 บาทขึ้นไปนะครับเพราะนั้นเมื่อก้าวสู่ปีที่2นี่การทำตลาดประเทศไทยของทาท่ามอเตอร์ก็ยังคงทำการเจาะกลุ่มเป้าหมายรถปิกอัพนะครับเช่นเคยนะครับแล้วก็เปิดตัวรถปิกอัพทาท่าซีนอนซิงเกิลแคปกระบะไจแอนท์นะครับที่มีความแตกต่างจากคู่แข่งเน้นการบรรทุกที่มากกว่านะครับเพราะคนอินเดียเขาก็ชอบประหยัดอยู่แล้วนะครับแล้วก็กระบะเปิดออกได้ทั้ง3ด้านทำให้การขนถ่ายสินค้าทำได้สะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับลูกค้าที่ซื้อรถทาท่าในส่วนใหญ่ 80% เป็นลูกค้าต่างจังหวัดครับแล้ว 20% ก็เป็นลูกค้าในกรุงเทพนะครับโดยเฉพาะในส่วนของจังหวัดที่มีสถานีการ์ด NGV จำนวนมากเช่นชลบุรีระยองนี่รถทาท่าปิกอัพจะขายดีเป็นพิเศษนะครับปี552นี่ก็คือรถทาท่าก็ขายได้ประมาณ 1,500 คันนะครับเติบโต 50% นะครับเมื่อเทียบกับปี51นะครับก็น่าสนใจนะครับก็คือรถของอบังนี่ก็มาแรงนะครับแล้วตอนนี้ก็ปรากฏว่านะครับเขาบอกว่าทาท่ามอเตอร์ยังไงก็แล้วแต่คือก็คงจะยังไม่ล้มเลิกแผนการลงทุนในไทยยังคงผลิตต่อนะครับโดยจะไปลงทุนทำรถยนต์นั่งขนาดเล็กต่อไปนะครับที่ใช้น้ำมัน E85 ได้เนื่องจากการลงทุนรถ E85 นี่ไม่ต้องการใช้เงินจำนวนมากเมื่อเทียบกับโครงการอีโก้คาร์นะครับแล้วก็จะวิจัยพัฒนาอยู่3อย่างคือเครื่องยนต์กล่องสมองกลและถังน้ำมันนะครับเพราะนั้นทาท่ามอเตอร์ในเรื่องของรถยนต์นั่งแบบประหยัดใช้น้ำมัน E85 นี่เขาบอกว่าใช้เงินลงทุนไม่ถึง1ใน3ถ้าไปทำ Eco Car แบบเต็มรูปแบบนะครับพอปี54นี่ Tata Motor บอกว่าตั้งเป้าไว้ 10,000 คันโอ้โหโตมากเลยนะครับตั้งเป้าไว้โต 50% เมื่อเทียบกับปี53นะครับพอปี53ที่ผ่านมาก็ขายได้ 5,200 คันนะครับถ้าท่านผู้ชมฟังผมมาเรื่อยๆนี่จะรู้สึกว่าเขาขายเติบโตอย่างรวดเร็วนะครับคือโตปีละ 50% ทุกปีเลยนะฮะไม่ธรรมดานะครับโตปีละ 50% และคนไทยที่เคยรังเกียจรถของอินเดียรถของอบังนี่ตอนนี้เริ่มจะยอมรับไม่งั้นเขาไม่กล้าตั้งเป้าปีนี้ขายตั้ง 10,000 คันนะครับแล้วรถยนต์ปีนี้ก็มีแนวโน้มว่าจะขายดีนะครับเพราะนั้นเองก็โดยคาดว่ายอดจำหน่ายรถที่เพิ่มขึ้นนี่จะเป็นรถปิกอัพรุ่นทาท่า4นอนนะครับซึ่งทำยอดจำหน่ายได้มากกว่า 8,000 คันนะครับนั่นคือเรื่องของการตลาดรถยนต์ของอบังนะครับซึ่งดีขึ้นเรื่อยๆนะครับส่วนแผนการตลาดก็มีแผนจะนำเข้ารถหัวลากขนาดใหญ่มาลุกตลาดรถประกอบพาณิชย์ในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นอีกด้วยนะครับก็นี่คือความเก่งของคนอินเดียที่มาเข้ามาทำตลาดรถยนต์นะครับที่ผมอ่านข่าวนี้ให้ผู้ชมฟังก็คือต้องการจะชี้ว่าคนอินเดียนี่มีคนเขาวิเคราะห์ว่าจริงๆแล้วนอกจากจะเก่งแล้วมีความอึดด้วยนะครับอินเดียนี่เขาก็จะประหยัดครับแล้วก็เวลาที่อินเดียไปทำตลาดหรือว่าไปเป็นพ่อค้าในอเมริกาหรือในยุโรปนี่นะครับเขาก็จะค่อนข้างจะประหยัดแล้วก็อดทนสู้ทำงานทุกอย่างงานอะไรที่คนอเมริกันผิวขาวผิวดำไม่เอาเนี่ยอินเดียเอาหมดเพราะฉะนั้นคนอินเดียไปอยู่อเมริกาแค่3ปี4ปีนี่ก็จะสร้างเนื้อสร้างตัวได้นะครับย
ฉพาะคนอินเดียนี่เก่งเรื่องของคำนวณกับเรื่องของคอมพิวเตอร์นะครับโปรเฟสเซอร์ทางด้านของสายวิทยาศาสตร์นะครับอันดับ1นะครับคืออินเดียกับจีนนะครับแล้วก็ล่าสุดนะครับ Northwestern นะครับมหาวิทยาลัยอันดับ1ทางด้านการตลาดในอเมริกานะครับต้องย้ำว่าอันดับ1ทางการตลาดในอเมริกา Northwestern ที่เป็นพาร์ทเนอร์กับทางสสินของไทยจุฬาเนี่ยครับเป็นครั้งแรกที่มีดีลหรือคณบดีทางบริหารธุรกิจเป็นคนอินเดียนะครับก็เป็นสาเหตุให้สสินได้ผูกความสัมพันธ์แล้วก็ทำให้ได้รับเขาเรียกว่าอะไรการรับรองนะครับ AACSB ตามมาด้วยนะครับซึ่งเป็นการรับรองทางด้านการบริหารธุรกิจของสสินนะครับก็มาสำเร็จในช่วงที่มีดีนเป็นอบังเป็นอินเดียนะครับเพราะนั้นเวลาพูดถึงอบังนี่อย่าไปดูถูกนะครับผมว่าเขาเก่งมากๆเลยนะครับคนไทยต้องดูตัวอย่างอบังครับเลิกนิสัยแบบสบายๆกันได้แล้วตอนนี้โลกเปลี่ยนไปเยอะนะครับถัดมาครับมาดูในเรื่องของไฟแนนซ์บ้างครับกลยุทธ์การตลาดของแบงค์นี่เขาทำกันยังไงนะครับในการดูดเงินฝากก็กำลังปะทุกันรอบใหม่นะครับเพราะแบงค์กลางกับแบงค์เล็กนี่ก็งัดโปรโมชั่นมาสู้กันระเบิดเลยครับอย่างกรุงไทยนี่ก็แจก iPad 2ด้วยนะครับตอนนี้อย่างเช่นเกียรตินาคินนี่งัดดอกเบี้ย 3.9% ขึ้นมาสู้นะครับส่วนแบงค์กรุงไทยครับถ้ายอดฝากถึงก็เอาไปเลย iPad 2ตัวหนึ่งนะครับซึ่งจริงๆแล้วก็บอกว่าไม่ได้ขัดกฎเกณฑ์แบงค์ชาตินะครับเพราะว่ากรุงไทยที่แจก iPad 2เนี่ยก็เหมือนกับเอาดอกเบี้ยมาแปลงร่างเป็น iPad 2เท่านั้นเองนะครับแล้วก็คาดปีนี้ดอกเบี้ยนโยบายก็จะน่าจะไปอั้นที่ไม่เกิน 3.5% นะครับส่วนการโดดลงมาร่วมเปิดศึกชิงเงินฝากของธนาคารกสิกรไทยนะครับก็มีเงินฝากประจำ13เดือนดอกเบี้ยที่ 3.827% ส่วนธนาคารไทยพาณิชย์นะครับผู้กัดของกสิกรไทยก็ไม่ยอมแพ้ครับเอาเงินฝากประจำ11เดือนมาล่อด้วยดอกเบี้ย 3.727% นะครับต่างกันอยู่นิดเดียวบางทีมันคิดยากเพราะกสิกรไทยเขาบอก13เดือนแต่ว่าไทยพาณิชย์ก็บอก11เดือนนะครับก็ต่างกันอยู่นิดเดียวกสิกรไทย13เดือน 3.8 ไทยพาณิชย์11เดือน 3.7 นะครับแล้วตอนนี้แบงก์กลางแบงก์เล็กอย่างอื่นก็อยู่เฉยไม่ได้ครับเพราะแบงก์ใหญ่เขาสู้กันนะครับถัดมาก็เป็นแบงก์กรุงศรีอยุธยานะครับงัดโปรโมชั่นดอกเบี้ยดีไม่มีขั้นบันไดนะครับถ้าเงินฝากประจำ9เดือนก็ดอกเบี้ยประมาณ 3.8% นะครับส่วนธนาคารเกียรตินาคินเสนอดอกเบี้ย 3.9% ถ้าฝากประจำ9เดือนแล้วก็ธนาคารกรุงเทพนะครับออกโปรโมชั่นใหม่เงินฝากประจำ5เดือนนะครับดอกเบี้ย 3.5% เงื่อนไขฝากขั้นต่ำ 200,000 บาทนะครับแล้วฝากแต่ละยอดก็ต้องไม่ต่ำกว่า 200,000 บาทเช่นกันส่วนธนาคารธนชาตล่าสุดก็ออกบัญชีเงินฝาก11เดือนนะครับให้ดอกสูงถึง 3.86% นะครับนั่นก็คือเรื่องของแบงค์ต่างๆนะครับที่กำลังสู้กันนะครับพอมาดูเรื่องของแบงค์กรุงไทย iPad 2ก็คือมีเงื่อนไขว่าคนที่อยากได้ iPad 2นะครับรุ่น16 GB 3G Wi-Fi มูลค่าประมาณ 20,000 นี่ก็ต้องมีเงินฝากเน็ต Smart Fix 13เดือนต่อกันนะครับแล้วฝากขั้นต่ำ 1,000 บาทแล้วถ้าฝากตั้งแต่5ล้านขึ้นไปถึงจะได้สิทธิ์ iPad 2นะครับดอกเบี้ย 2.4% ต่อปีนะครับดอกเบี้ยก็น้อยหน่อยเพราะเขาให้ iPad 2คุณไปแล้วนี่นะครับแล้วก็เมื่อรวมค่าเครื่อง iPad 2อัตราผลตอบแทนอยู่ที่ 2.76% ต่อปีโดยธนาคารต้องจ่ายดอกเบี้ยทุก6เดือนนะครับนั่นก็คือเรื่องของเงินฝากธนาคารนะครับก็ขอพักโฆษณาตอนนี้ครับเดี๋ยวไปดูข่าวกันต่อครับตอนนี้ก็มีข่าวใหญ่ข่าวนึงก็คือว่าไทยพาณิชย์นี่เขาทวงคืน SNYL ก็คือนิวยอร์กไลท์ไทยพาณิชย์นี่นะครับบริษัทประกันอยู่นิวยอร์กไลท์ก็จะถอนตัวออกไปนะครับแล้วไทยพาณิชย์ก็ซื้อหุ้นคืนกลับมานะครับโดยปัจจุบันนะครับSCNYL เนี่ยครับคือไทยพาณิชย์นิวยอร์กไลท์นี่มีส่วนแบ่งตลาดเบี้ยประกันชีวิตสูงเป็นอันดับ4ครับหรือมีส่วนแบ่งการตลาดประมาณ 8.5% นะครับแล้วก็มีแนวโน้มจะเติบโตได้อีกมากผ่านเครือข่ายธนาคารของ SCB ของไทยพาณิชย์นะครับทั้งนี้เดิมนี่ทางไทยพาณิชย์นิวยอร์กไลท์ก็ขายประกันชีวิตผ่านเครือข่ายของธนาคารไทยพาณิชย์อยู่แล้วแต่หลังจากนี้นี่นะครับพอไทยพาณิชย์ซื้อหุ้นมาเกือบหมดแล้วนะครับก็จะเพิ่มยอดขายในส่วนที่เรียกว่าแบงก์อัชชัวรันคือเอาประกันชีวิตมาขายผ่านพนักงานของแบงก์ได้มากขึ้นอีกเยอะนะครับก็จะดันเต็มที่เลยเพราะว่าก็จะเน้นระบบผลตอบแทนให้แก่พนักงานของธนาคารได้ดีขึ้นกว่าแต่ก่อนนะครับแล้วก็ธนาคารไทยพาณิชย์นี่ไม่ธรรมดาครับมีลูกค้าทั่วประเทศมากกว่า12ล้านรายนะครับเป็นฐานสำคัญนะครับทำให้โอกาสที่ไทยพาณิชย์จะสามารถเสนอขายสินค้าประกันชีวิตเนี่ยโดยหันไปเน้นรายย่อยได้เพิ่มมากขึ้นนะครับทางบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์บัวหลวงนี่เขาก็คาดว่าการเข้าไปควบคุมการบริหารในไทยพาณิชย์นิวยอร์กไลน์นี่จะช่วยหนุนราคาหุ้นของ SCB ให้ดีขึ้นด้วยนะครับซึ่งตรงนี้ทางคุณกนิกาชลิตาพรกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารไทยพาณิชย์ก็ให้สัมภาษณ์บอกว่าดีลโอเวอร์ของ SCNYL นี้นะครับซึ่งแล้วเนี่ยธุรกิจประกันชีวิตนี่เป็นยุทธศาสตร์ระยะยาวนะครับที่ช่วยเติมบริการทางการเงินของธนาคารแล้วธนาคารไทยพาณิชย์นี่ก็มีความแข็งแกร่งนะครับมีมูลค่าตลาดรวมหรือว่า market capitalization ประมาณ 3.52 แสนล้านบาทสูงสุดเป็นอันดับ1ในกลุ่มสถาบันการเงินนะครับแล้วก็มีเครือข่ายสาขานี่มากที่สุดในประเทศไทยโดยรวมแล้วมีประมาณ 1,019 สาขาสะท้อนเห็นถึงความแข็งแกร่งในตลาดกลุ่มลูกค้ารายบุคคลนะครับส่วนคุณดิกมุชินะครับประธานบริษัทนิวยอร์กไลท์อินเตอร์เนชั่นแนลนะครับ
ก็บอกว่าการทำธุรกิจร่วมกับธนาคารไทยพาณิชย์ตลอด10ปีที่ผ่านมานั้นการขายกรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านช่องทางเครือข่ายสาขาธนาคารไทยพาณิชย์นี่ถือเป็นช่องทางการขายที่สำคัญนะครับแล้วก็เติบโตได้ดีด้วยซ้ำไปนะครับขณะที่ทางกรรมการผู้จัดการใหญ่คุณโดนัลด์กาดีนนะครับบอกว่าผลประกอบการปี53ของไทยพาณิชย์นิวยอร์กไลท์นี่เติบโตดีครับมีรายได้รวมประมาณ 27,000 ล้านบาทเพิ่มขึ้นประมาณ 5,600 นะ5.69 พันล้านบาทนะครับ 5,600 ล้านบาทนะครับโดยประมาณแล้วก็เพิ่มขึ้นประมาณ 27% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้านี้นะครับก็น่าสนใจนะครับเขาบอกว่าปัจจัยที่ส่งให้ผลประกอบการโดยรวมในปีที่แล้วของ SCNYL ไทยพาณิชย์นิวยอร์กไลท์มากมาจากรายได้หลักๆนะครับคือเบี้ยประกันรับสุทธิที่เพิ่มขึ้นประมาณ 5,000 ล้านบาทก็เพิ่มขึ้นประมาณ 26% นะครับแล้วก็ในส่วนของการลงทุนอื่นๆด้วยนะครับจากข้อมูลของสมาคมประกันชีวิตไทยระบุว่าไทยพาณิชย์นิวยอร์กไลท์มีเบี้ยรับรวมณสิ้นปี53นะครับอยู่ที่ 24,500 ล้านบาทนะครับแล้วมีส่วนแบ่งการตลาดที่ 8.3% อยู่ในอันดับ5ของตลาดประกันชีวิตของไทยนะครับซึ่งเขาบอกว่าการที่บริหารทั้ง2กลุ่มเนี่ยนะครับก็แถลงพร้อมกันนี่ก็แสดงถึงว่ามีความเห็นพ้องต้องกันนะครับที่ฝ่ายหนึ่งก็รับซื้อหุ้นฝ่ายหนึ่งก็อยากจะขายหุ้นนะครับไม่ได้ขัดแย้งอะไรนะครับเต็มใจทั้ง2ฝ่ายที่จะถอนตัวออกมานะครับอีกฝ่ายนึงก็เข้ามาทำแทนนะครับหลังจากร่วมทางกันมาเหมือนแต่งงานกันสามีภรรยามา10ปีนะครับ10ปีนี่จะว่าสั้นก็สั้นจะว่ายาวก็ยาวนะครับแต่สุดท้ายแล้วนิวยอร์กไลท์ก็โบกมือกับนิวยอร์กอเมริกาไปครับด้วยความสำเร็จแล้วก็ยอดขายผลกำไรระดับหนึ่งนะครับก็ออกมาร่อนแถลงการบรรลุข้อตกลงการซื้อหุ้นนะครับซึ่งจริงๆแล้วในวงการประกันชีวิตเขาก็ตะลึงกันเหมือนกันนะครับไม่นึกไม่ฝันว่าจะมีเหตุการณ์ทำนองนี้เกิดขึ้นมานะครับแต่เป็นเหตุการณ์ที่ดีนะครับจบลงด้วยดีแต่นึกอยู่แล้วนะครับเหตุการณ์ทำนองนี้คล้ายๆกับเมื่อตอนแบงก์กสิกรนะครับเคแบงก์เข้าไปซื้อหุ้นส่วนเพิ่มในอาณาจักรธุรกิจกลุ่มประกันชีวิตของเมืองไทยประกันชีวิตตระกูลล่ำซำเมื่อ 2-3 ปีที่ผ่านมาแต่ดีลมันจะต่างกันตรงที่ว่าเคแบงก์นั้นกับเมืองไทยประกันชีวิตนี่เหมือนกับย้ายจากกระเป๋าซ้ายไปกระเป๋าขวานะครับของตระกูลล่ำซำเหมือนกันนะครับแต่กรณีของไทยพาณิชย์กับนิวยอร์กไลท์นี่ไม่ใช่สายสัมพันธ์คือญาติกันนะครับถือว่าเป็นการเปลี่ยนมือธุรกิจไปเลยนะครับซึ่งในภาพรวมนี่เขาบอกว่าสถาบันคุ้มครองเงินฝากนี่นะครับเขาก็จะลดความคุ้มครองผู้เงินฝากเงินกับธนาคารนะครับซึ่งแตกต่างกับบริษัทประกันชีวิตตรงนี้เนี่ยนะครับการที่เขาคุ้มครองลดลงนะเงินฝากเหลือแค่50ล้านบาทต่อรายนะครับที่ธนาคารเนี่ยครับซึ่งมีผลในวันที่11สิงหาคมนี่นะครับก็ทำให้ผู้ที่คิดจะฝากเงินเยอะๆนี่ก็อาจจะกระจายเงินออมบางส่วนไปส่วนของกองทุนรวมบ้างส่วนของประกันชีวิตบ้างนะครับแล้วก็จะมีผลิตภัณฑ์ที่ให้ลูกค้าเลือกลงทุนอีกเยอะเลยนะครับในจังหวะดอกเบี้ยขาขึ้นเช่นกรมธรรม์ประเภทยูนิตลิงก์นะครับของประกันชีวิตแล้วก็ Universal Life นะของประกันชีวิตนะครับนั่นก็คือความสัมพันธ์ระหว่างแบงก์กับประกันชีวิตนะครับแล้วก็เรื่องของการเลิกลากันระหว่างไทยพาณิชย์กับนิวยอร์กไลฟ์นะครับครับมาดูอีกเรื่องนึงนะครับก็เกือบจะเลิกลาแต่ไม่เลิกลานะครับระหว่างเสริมสุขกับ Pepsi Co นะครับก็น่าสนใจคุยกันมาตั้งนานนะครับมาดูรายละเอียดกันครับตระกูลบุญสุขนี่ก็ขายทิ้ง SSC นะครับแล้วก็มีข่าวลือว่าคนที่ซื้อนี่ใช่คุณเจริญสิริวัฒนภักดีหรือเปล่านะครับความหวือหวาของหุ้น SSC นะครับในครั้งอดีตนี่เมื่อช่วงเดือนกันยายน2553ราคาก็ถูกดันขึ้นไปถึง50บาทต่อหุ้นซึ่งถือว่าเป็นราคาที่สูงมากจนนักลงทุนบางคนนี่เกิดอาการที่เรียกว่าตกใจนิดหน่อยเขาขายมาก่อนนะครับแต่เมื่อแรงขายยุติหุ้นก็รีบาวขึ้นไปอีกครับต่อเนื่องจนทำสถิติสูงสุดนะครับ SSC ของค่ายบุญสุขเนี่ยในรอบปี53ขึ้นไปสูงสุดถึง65บาทนะครับต่อหุ้นในวันที่30พฤศจิกายนปีที่แล้วนะครับรวมถึงหุ้น SSC นี่ปรับขึ้นจากต้นปีถึงปลายปีไปถึงกว่า 220% นะครับการที่หุ้น SSC ปรับตัวจากต้นปีถึงปลายปีที่แล้วนะครับไปถึง 220% นี่เขาบอกว่าสาเหตุก็คือว่าเป็นเพราะความเนื้อหอมของหุ้น SSC นะครับโดยมีรายชื่อใหม่ที่โผล่เข้ามามีการช่วงชิงความเป็นถือหุ้นใหญ่ในบริษัทก็คือบริษัท SS National Logistics ซึ่งประกาศทำ Tender Offer SSC ที่ราคาหุ้น12บาทนะครับเมื่อวันที่29ตุลาปีที่แล้วนะครับถึงวันที่2ธันวาคมปีที่แล้วนะครับแล้วก็ตอนนั้นก็มีรายชื่อว่ามีผู้สนใจอยากได้ของหุ้น SSC ด้วยอย่างเช่นกลุ่มเบียร์สิงห์เป็นต้นอย่างไรก็ตามชื่อ S National ที่ชื่อที่โผล่เข้ามาซื้อ SD นี่ก็ทำ Tender Offer สำเร็จครับไม่ล้มเหลวเหมือนกลุ่มของฝรั่ง Pepsi Co เพราะว่ากลุ่มของคุณสมชายบุญสุขนี่ผู้ก่อตั้ง SC ก็เซอร์ไพรส์ด้วยการยอมขายหุ้น SC ที่เป็นสมบัติเก่าแก่ครอบครัวจนหมดเกลี้ยงพอร์ตให้กับ S National จนทำให้ S National กลายเป็นหุ้นใหญ่ของ Pepsi ในเมืองไทยด้วยสัดส่วน 32.62% นะครับแล้วเสริมสุขนี่ก็กำลังยื่นก็ได้ในอดีตก็ได้ยื่น5ข้อเสนอนะกับสุดท้ายเป๊ปซี่โคก็ต้องยอมไม่งั้นต้องหย่ากันแน่นอนนะครับก็คือบริษัทเสริมสุขเขาบอกว่าถ้าเป๊ปซี่โคจะทำงานร่วมกับเสริมสุขต่อไปนี่ขอให้คุยกันใน5ข้อนี้ข้อแรกคือว่าการกำหนดสูตรการคิดราคาค่าหัวน้ำเชื้อซึ่งเป็นผลให้ค่าหัวน้ำเชื้อเนี่ยลดลงประมาณร้อยละ9นะครับ
ต่อปีจากราคาภายใต้สัญญา EBA ปัจจุบันนะครับส่วนสัญญาข้อที่2คือหากเป๊ปซี่ยืนยันจะสงวนสิทธิ์เลิกสัญญาได้กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอำนาจควบคุมนะครับในเสริมสุขก็จะต้องไม่มีข้อกำหนดค่าปรับหรือค่าเสียหายจากเสริมสุขนะครับอันที่3เสริมสุขจะต้องไม่อยู่ภายใต้ข้อจำกัดการผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่มภายใต้สัญญากับเป๊ปซี่ยกเว้นกรณีที่เป็นเครื่องดื่มชนิดและประเภทเดียวกันนะครับข้อ4ในส่วนข้อเสนอทางการค้าที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการขายงบประมาณการตลาดงบประมาณโฆษณานะครับให้เป็นไปตามข้อเสนอของเป๊ปซี่5ข้อกำหนดเงื่อนไขอื่นต้องสมเหตุสมผลนะครับเช่นระยะเวลาบอกเลิกสัญญาสิทธิของเป๊ปซี่ในการแต่งตั้งผู้บริหารเป็นต้นนะครับนั่นคือ5ข้อที่ทางเสริมสุดยื่นข้อเสนอให้เป๊ปซี่โคเนี่ยยอมซะดีๆนะครับไม่งั้นก็คงต้องหย่ากันสุดท้ายก็อยู่กันได้นะครับลงตัวเพราะมันเหมือนกับน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่านะครับก็เป็นเคสสตี้ทางการตลาดที่ว่าสายสัมพันธ์นั้นพอถึงระดับนึงนี่ถึงจะทำให้มันขาดสะบั้นมันก็ไม่ได้ขาดง่ายๆเพราะว่ามันต้องพึ่งพากันจริงๆนะครับถ้าวิเคราะห์ต่อไปก็ต้องบอกว่าจริงๆทั้งสองฝ่ายนี่เหมือนกับคู่สร้างคู่สมนะครับคือช่วยเหลือกันทั้งคู่นะครับโดยที่เพปซี่โคก็มีกลยุทธ์การตลาดที่เหนือชั้นกว่าในระดับโลกต้องยอมรับเขานะครับส่วนเสริมสุขของคนไทยก็มีการจัดจำหน่ายนะครับระบบปฏิบัติการจัดจำหน่ายที่แข็งแกร่งมากครอบคลุมทุกซอกทุกมุมนะที่ไหนก็หาเพปซี่กินได้ซึ่งฝรั่งทำไม่ได้แค่คนไทยหรอกครับตรงนี้เองก็ทำให้เป๊ปซี่ของเจ้าตลาดในเมืองไทยนะครับซึ่งแตกต่างจากหลายประเทศที่เป๊ปซี่ยังเป็นรองคู่แข่งอย่างโค้กนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือความสำเร็จของคนไทยที่มีฝีมือเรื่องจัดจำหน่ายนะครับก็เป็นอันดับต่อรองที่ทำให้ฝรั่งนี่ก็ต้องอึ้งไปเหมือนกันนะครับอย่างไรก็ตามอีกด้านหนึ่งของแหล่งข่าวแล้วก็ยืนยันว่าผู้ถือหุ้นใหม่ที่มาและเป็นเจ้าของเสริมสุขตัวน่าจะเป็นเสี่ยเจริญสิริพัฒน์ภักดีจึงไม่น่าแปลกใจที่เสริมสุขกล้ายื่นคำขาดกับเป๊ปซี่โคเพราะผลพลอยได้จากการที่ซื้อเสริมสุขมานี่คือทรัพย์สินขนาดใหญ่ครับที่ดินแปลงงามของเสริมสุขนะครับถึงจะไม่ได้ทำธุรกิจหน้าอารมณ์ต่อนี่เอาทรัพย์สินมาต่อยอดก็ยังได้กำไรมหาศาลโดยเฉพาะธุรกิจอสังหาริมทรัพย์นะครับถัดมาก็มีตัวละครอีกตัวนึงครับคือซันโตรีนะครับซันโตรีนี่ก็โผล่เข้ามาซื้อหุ้นเสริมสุขเขาด้วยนะครับในขณะที่ตอนนั้นเขายังไม่สามารถตกลงกันได้แต่ตอนหลังเขาตกลงกันได้แล้วก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับโดยซันโตรีนี่ถือเป็นผู้ดำเนินธุรกิจเครื่องดื่มนอนแอลกอฮอล์ทั้งในญี่ปุ่นและต่างประเทศนะครับแล้วก็จำหน่ายเครื่องดื่มซันโตรีน้ำแร่ในโตเกียวนะครับแล้วที่น่าสนใจคือซันโตรีลิมิเต็ดนี่เป็นพันธมิตรกับเป๊ปซี่โคในตลาดญี่ปุ่นนะครับเช่นเดียวกับตลาดเมืองไทยซันโตรีก็ได้มาลงทุนร่วมกับทิปโก้ F&B นะครับผู้ผลิตน้ำผลไม้ทิปโก้นะครับสุดท้ายซันโตรีก็ไม่ต้องเข้าข้างใครครับเพราะว่าเสริมสุขเป๊ปซี่โคเขาก็ตกลงแต่งงานกันได้ต่อไปนะครับไม่มีการหย่ากันนะครับนั่นคือเรื่องราวอันยืดยาวทางการตลาดของเป๊ปซี่โคกับเสริมสุขนะครับเป็นเคสอีกอันหนึ่งที่นักการตลาดนี่ต้องเรียนรู้แล้วก็พลาดไม่ได้นะครับถัดมาครับในเรื่องของธุรกิจแฟรนไชส์นะครับทางอาจารย์พีระพงศ์นะครับก็จัดสัมมนาขึ้นมานะครับว่าเทรนด์ธุรกิจแฟรนไชส์สู่ตลาด AEC นี่จะเป็นยังไงนะครับผมก็ไปนั่งฟังแล้วก็มาสรุปให้ฟังคร่าวๆว่าตอนนี้อย่างเช่นในฟิลิปปินส์นะครับเขามีธุรกิจแฟรนไชส์ที่ใหญ่มากคือเรียกว่าแฮมเบอร์เกอร์จอร์ลี่บีนะครับท่านที่เคยไปเที่ยวฟิลิปปินส์นะครับลองไปทานแฮมเบอร์เกอร์ดูว่าจอร์ลี่บีนี้อร่อยเทียบกับแมคโดนัลด์หรือเปล่านะครับซึ่งจอร์ลี่บีของฟิลิปปินส์นี่เป็นของผู้ประกอบการท้องถิ่นคนฟิลิปปินส์นะครับซึ่งก็ต้องสู้กับแมคโดนัลด์นะครับแล้วเขามีหลักการง่ายๆว่าแมคโดนัลด์ใหญ่แค่ไหนนะครับทางผู้ประกอบการท้องถิ่นฟิลิปปินส์ที่ทำจอร์ลี่บีก็ต้องใหญ่เท่ากับแมคโดนัลด์นะครับเปิดสาขาแข่งกันเลยนะครับถ้าเทียบกับคนของคนไทยที่ยังเล็กๆอยู่นะครับก็อย่างแดดดี้โดนะครับเป็นธุรกิจโดนัทแบบแฟรนไชส์เหมือนกันนะครับก็มีหนุ่มไทยเป็นคนก่อเริ่มธุรกิจตัวเองนะครับทีนี้ปัญหาที่อาจารย์พีระพงศ์ ธิกิติเวชโภคาวัฒน์นี่ท่านเห็นบอกว่าจริงๆแล้วผู้ประกอบการไทย SME เนี่ยไม่ค่อยตื่นตัวกับการขายฝันขายธุรกิจขายแฟรนไชส์ให้คนที่มาซื้อธุรกิจของเรานะครับและส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องของภาษาด้วยนะครับเพราะว่าระบบแฟรนไชส์นี่จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อคนเริ่มเดินทางข้ามประเทศหรือข้ามพื้นที่และสิ่งที่คนต้องการมากที่สุดก็คือว่าความมั่นจะได้รับสิ่งเดียวกันกับที่เคยได้รับนะครับก็เคยกินแฮมเบอร์เกอร์ที่อเมริกาแล้วอร่อยไปประเทศอื่นก็อยากกินแฮมเบอร์เกอร์ที่อร่อยเหมือนกับที่เคยกินนะครับเพราะนั้นข้อสำคัญของธุรกิจแฟรนไชส์คือต้องเรียนรู้จากในพื้นที่ก่อนครับแล้วก็ต้องสร้างแบรนด์ในพื้นที่ตัวเองในประเทศตัวเองให้แข็งก่อนนะครับแล้วในส่วนของกลุ่มเป้าหมายนะครับประเทศที่น่าสนใจมากที่สุดสำหรับผู้ประกอบการไทยนี่ไม่ใช่ยุโรปไม่ใช่อเมริกาครับแฟรนไชส์ไทยควรจะไปที่ไหนทราบไหมครับแฟรนไชส์ไทยควรจะไปในกลุ่ม CLMV ครับก็คือกัมพูชาตัว C L ก็คือลาว M ก็คือว่าพม่านะครับแล้วก็ V ก็คือเวียดนามนะครับกลุ่มกัมพูชาลาวพม่าเวียดนามนี่เองนะครับเป็นกลุ่มที่ SME ไทยเนี่ยควรจะเข้าไปขายแฟรนไชส์ขายโนฮาของไทยอย่างยิ่งนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเทียบกับว่าถ้าเข้าไปมาเลเซียนี่อาจจะยากสำหรับคนไทยและส่วนของฟิลิปปินส์ก็ยากสำหรับคนไทยเหมือนกันนะครับเพราะฟิลิปปินส์นี่เขาแข็งแกร่งเรื่องคอนเซ็ปต์ธุรกิจมากขณะที่ถ้าไปเข้าไปในอินโดนีเซียเรื่องแฟรนไชส์นี่ปกติอินโดนีเซียมักจะเป็นการซื้อตัวอย่างแล้วก็ไปทำเองที่ประเทศของเขานะครับแล้วที่สำคัญก็คือข้อควรระวังนะครับสำหรับ SME ไทยคือว่าธุรกิจแฟรนไชส์นี่ถ้าล้มเหลวแล้วนะครับมันจะกลับ
นะครับคือแบรนด์นี่มันจะเสียไปเลยนะครับอย่างเช่นตัวอย่างโดมิโนพิซซ่านะครับจำได้ไหมครับโดมิโนพิซซ่าเคยเข้ามาในประเทศไทยแล้วไม่ประสบความสำเร็จนะครับกว่าจะล้างการจดจำที่ล้มเหลวไม่ดีออกไปนี่เป็นเรื่องยากนะครับเพราะโดมิโนพิซซ่าจะกลับมาอีกทีก็เป็นเรื่องยากเพราะนั้นการขยายธุรกิจแฟรนไชส์นี่อันดับหนึ่งเลยนะครับเขียนแปะข้างฝาไว้ต้องระวังเรื่องแบรนด์เนมมากที่สุดนะครับต่อมาคือเรื่องของพันธมิตรนะครับก็ใช้เวลาครับปกติการสร้างพันธมิตรของแฟรนไชส์ใช้เวลาประมาณ3ปีนะครับถ้าญี่ปุ่นอาจจะนานกว่านั้นนะครับแต่คนที่เคยทำมาค้าขายญี่ปุ่นแล้วส่วนใหญ่แล้วจะชอบเพราะว่าญี่ปุ่นนี่อาจจะกว่าจะแต่งงานนี่ดูใจกันนานแต่แต่งแล้วแต่งเลยนะครับญี่ปุ่นนี่ถ้าใครได้ร่วมทุนทำพันธมิตรเป็นธุรกิจด้วยแล้วเนี่ยจะติดใจเพราะเขาจะอยู่กับเราจนเรียกว่าแทบจะตายจากกันนะครับถ้าเราไม่มีปัญหาเรื่องคุณภาพและการส่งมอบนะครับเพราะนั้นในเรื่องของแฟรนไชส์ต้องใช้เวลาสร้างความสัมพันธ์อย่างน้อย3ปีครับทีนี้มาดูในลาวเขาบอกว่ามีนักธุรกิจในลาวเนี่ยนะครับมากกว่า80คนที่สนใจจะซื้อแฟรนไชส์ไทยตอนที่ไปสัมมนากันนะครับแต่ไม่รู้ว่าแฟรนไชส์ไทยมีอะไรบ้างนะครับเพราะนั้นรัฐบาลไทยหน่วยงานอย่างกระทรวงพาณิชย์อะไรต่อเนี่ยนะครับน่าจะประชาสัมพันธ์ให้นามเขมรรู้ว่าแฟรนไชส์ไทยมีอะไรบ้างนะครับแล้วจริงๆลาวนี่กับไทยนี่ใกล้กันมากเหมือนกับว่าลาวก็คือต่างจังหวัดของประเทศไทยนั่นเองนะครับแต่ที่สำคัญก็คือว่าต้องสร้างเพื่อนก่อนนะครับเพราะคนเอเชียนี่แตกต่างคนตะวันตกนะครับที่ทางพวกฝรั่งนี่อาจสัญญาปั๊บแล้วก็ go by the book go by bible นะครับตกลงใจทันทีหลังจากที่ให้นักกฎหมายดูแต่คนไทยคนลาวพม่าเขมรเวียดนามรวมถึงเอเชียจีนญี่ปุ่นนี่ต้องรู้จักกันก่อนนะครับยอมรับกันในเรื่องของงานฝีมือวัฒนธรรมรู้จักนิสัยใจคอแล้วค่อยมาคุยกันเรื่องสัญญาเพราะนั้นข้อแนะนำสำหรับคนไทยที่จะทำแฟรนไชส์ขายแฟรนไชส์คือว่าให้ไปฐานะต้องท่องเที่ยวก่อนนะครับแล้วก็ให้เพื่อนแนะนำเพื่อนนะครับว่ามีเพื่อนในประเทศไหนบ้างแล้วก็ให้เขาแนะนำเราเข้าไปนะครับพอมีความมั่นใจกันมีความtrust คือไว้วางใจกันแล้วก็ตามด้วยซื้อสินค้าเข้ามาขายก่อนให้เขาก่อนนะครับอย่าเพิ่งไปขายเขาซื้อสินค้าเข้ามาขายก่อนครับทดลองขายของเล็กน้อยไปก่อนพอสัมพันธ์ดีแล้วเนี่ยค่อยมาขายแฟรนไชส์ของเรานะครับนั่นคือกลยุทธ์ที่จะทำแฟรนไชส์ให้เกิดขึ้นนะครับถ้าถามว่าผู้ประกอบการไทยต้องใช้เงินประมาณเท่าไหร่ในการสร้างแฟรนไชส์ในต่างประเทศเตรียมเงินไว้ประมาณ3ล้านบาทนะครับ3ล้านบาทโดยประมาณนะครับจากการวิจัยนะครับแล้วก็ยกตัวอย่างเช่น Black Canyon นี่นะครับเมื่อ11ปีที่แล้วมี20สาขานะครับปัจจุบัน Black Canyon มีประมาณ260สาขานะครับเพราะว่าเขาเริ่มต้นตั้งธุรกิจ Black Canyon ว่าจะต้องขยายธุรกิจด้วยระบบแฟรนไชส์นะครับหรือ McDonald's เมื่อ50ปีที่แล้วมีอยู่สาขาเดียววันนี้ McDonald's มีอยู่ 33,000 สาขาทั่วโลกนะครับนั่นคือระบบแฟรนไชส์นะครับแต่ถ้าคนที่หวงธุรกิจตัวเองมากๆอย่างหลุยส์วีตองนี่เขาก็ใช้วิธีของระบบไลเซนส์นะครับเพราะว่ามันจะป้องกันธุรกิจเขาไว้ส่วน Export เป็นกระบวนการสุดท้ายที่ควรจะทำเพราะว่าถ้าผู้ประกอบการไทยขายของให้เขาไปแล้วนะครับแล้วไปขายแฟรนไชส์ตอนหลังนี่เขาก็จะไม่ซื้อนะครับเพราะนั้นต้องดูธุรกิจให้ดีว่าจะทำแฟรนไชส์นี่จะต้องพัฒนาโนฮาเป็นระบบมีทีมงานแล้วก็ต้องสร้างแบรนด์ครับโดยสรุปนะฮะนั่นก็คือจากงานสัมมนาเรื่องของธุรกิจแฟรนไชส์ไทยจะไปตลาด AEC ได้ยังไงนะครับไปดูกันอีกข่าวนึงครับในเรื่องของลีไวนะครับกางเกงยีนลีไวก็ออกรุ่นของอีโก้ยีนขึ้นมาอีโก้คือเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับกางเกงตัวนี้สีเขียวแล้วก็เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมครับไปดูเลยนะครับพักหลังนี่คำว่าโลกร้อนหรือ global warming นี่มันฮิตมากนะครับบางทีคนเราก็ชินชากันไปแล้ววันนี้กางเกงยีนเบอร์หนึ่งของโลกอย่างลีไวสัญลักษณ์ของอเมริกันเนี่ยนะครับเดิมที่เป็นเพียงกางเกงคนทำงานเหมืองแร่นะครับคุณภาพเหนือชั้นก็เปลี่ยนผ่านไปครับไปสู่กางเกงยีนแฟชั่นนะครับนำหน้าในกระแสหลักมาอย่างยาวนานตอนนี้ลีไวเขาก็พยายามทำตัวเป็น eco friendly นะครับแล้วเขาก็บอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะครับเป็นมิตรนี่ไม่ใช่แค่ทำ CSR คือทำโฆษณาให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนนะครับเขาเริ่มจากตรงนี้รีวายอีโก้จีนี่ทำจากฝ้ายออร์แกนิกที่แข็งแรงที่สุด 100% นะครับแล้วกระดุมรุ่นของอีโก้จีนี่ก็จะทำเปลือกมะพร้าวนะครับแล้วป้ายราคาก็จะทำจากวัสดุรีไซเคิลส่วนไอ้หมุดเหล็กนะครับหมุดเหล็กที่เป็นสัญลักษณ์สำคัญที่ทำให้รีวาย501เรื่องชื่อในอดีตเนี่ยครับก็เปลี่ยนเป็นการเย็บตะเข็บที่แข็งแรงมากกว่าปกติแทนนะครับไม่ได้ใช้หมุดเหล็กแล้วนะจะใช้หมุดเหล็กก็ไม่เป็นอีโก้นะครับแล้วก็มีการใช้เทคนิคการย้อมสีใช้สีจากธรรมชาตินะครับแล้วก็ไม่มีการใช้สารเคมีเลยนะครับและที่สำคัญที่เขาจะให้คะแนนว่าคุณเป็นอีโก้จริงหรือเปล่าคือว่าคุณต้องใช้วัตถุดิบที่อยู่ในสถานที่ที่ใกล้กับโรงงานผลิตเพราะอะไรครับเพราะยิ่งใกล้โรงงานผลิตเนี่ยการขนส่งที่มันใช้แก๊สใช้น้ำมันมีควันดำท่อไอเสียก็น้อยลงนะครับน้อยลงก็มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกไปน้อยลงนะครับอย่างเช่นการผลิตกรีนยีนนะหรือยีนสีเขียวแห่งแรกที่โรงงานในฮังการีนั้นเนี่ยก็ใช้ฝ้ายจากตุรกีและวัตถุดิบต่างๆจากภายในยุโรปหมดเลยนะครับไม่ได้ส่งจากอเมริกาลีไวยีนนี่ก็ได้รับรางการรับรอง Eco Sustainable Textile Certification นะครับจากองค์กรสากลที่เกี่ยวเรื่องผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกนะครับแล้วลีไวก็แนะนำว่าให้ลูกค้าซักผ้าด้วยน้ำเย็นครับแล้วก็ตากแห้งตามธรรมชาติแต่ผมไม่ค่อยแน่ใจนะครับถ้าประเทศไทยซักผ้าด้วยน้ำเย็นแล้วตากแห้งในร่มนี่รับรองว่าเชื้อราขึ้นแน่นอนนะครับต้องไปตากในกลางแดดนิดนึงนะครับแล้วก็ให้ประหยัดพลังงานด้วยการพยายามซักยีนในน้ำอุ่นแล้วก็อบผ้านะ
โทษพยายามซักยีนในน้ำเย็นนะครับเพราะว่าการซักด้วยน้ำอุ่นและอบผ้านี่จะทำให้เปลืองพลังงานมากถึง16เท่านะครับนั่นคือเรื่องของอีโกยีนนะครับสุดท้ายครับเรื่องของกรุงเทพมหานครนะครับในเรื่องของสุดยอดจุดมุ่งหมายในการเป็นเมืองท่องเที่ยวของโลกนะครับ Final Destination of Tourism นี่กรุงเทพตอนนี้เป็นแชมป์อันดับ3ของโลกนะครับต้องดีใจด้วยกันนะครับเป็นรองใครก็เป็นรองแค่ลอนดอนกับปารีสเท่านั้นเองนะครับถือว่าเป็นข่าวดีแล้วก็ชนะสิงคโปร์มากมายนะครับไม่เห็นฝุ่นเลยนะครับจากการสำรวจของ Mastercard ครับ Global Destination City หรือสุดยอดจุดหมายปลายทางของโลกประจำปี54ผลปรากฏว่ากรุงเทพมหานครติดอันดับ3อันดับแรกของสุดยอดจุดหมายของโลกที่นักท่องเที่ยวเขาอยากจะมานะครับแล้วมาเข้ามาบ้านเรานี่นะครับปีประมาณ11ล้านคนไม่ใช่น้อยนะครับนี่ขนาดว่าบ้านเรามีปัญหาเรื่องเผาบ้านเผาเมืองกันนะครับทำให้เขาตกใจไปยักอยู่พักใหญ่นะครับยังมากัน11ล้านคนส่วนลอนดอนประเทศอังกฤษนะครับมีนักท่องเที่ยวไป20ล้านคนนะครับแล้วปารีสฝรั่งเศสมีนักท่องเที่ยวไป18ล้านคนนะครับผมเชื่อว่าถ้ารัฐบาลใหม่นะครับมาดูแลเรื่องนี้ดีๆนะครับไอ้11ล้านคนนี้น่าจะไปถึง15ล้านคนได้สบายๆนะครับจะได้แบบชนะปารีสซะทีนะครับขณะที่อันดับรองลงมาก็มีสิงคโปร์นะครับฮ่องกงมาดริดในสเปนอิสตันบูลแฟรงก์เฟิร์ตดูไบโรมนะครับสำหรับ5เมืองของโลกที่มียอดการใช้จ่ายนักท่องเที่ยวสูงสุดปรากฏว่ากทม.อันดับ4ครับมีนักท่องเที่ยวมาใช้เงินประมาณปีหนึ่งก็4แสนล้านบาทนะครับที่นักการเมืองโฆษณาว่าจะดันเรื่องยอดท่องเที่ยวเนี่ยครับตอนนี้มัน4แสนล้านบาทแล้วนะครับจะดันกันไปแค่ไหนก็ดูกันต่อนะครับส่วนปารีสนี่มีคนมาใช้เงินนักท่องเที่ยวประมาณปีละใกล้เคียงกับเราครับ4แสน 20,000 ล้านบาทแล้วก็แฟรงก์เฟิร์ตประมาณ4แสน 40,000 ล้านบาทนะครับในเยอรมันถ้าลอนดอนนะครับลอนดอนนี่เป็นอันดับ1มีนักท่องเที่ยวมาใช้จ่ายประมาณ7แสนล้านบาทแล้วก็นิวยอร์กประมาณ6แสนล้านบาทต่อปีนะครับก็เห็นแล้วประเทศไทยก็น้ำลายไหลครับถ้ามีคนมาใช้เงินถึง 6-7 แสนล้านบาทเนี่ยคงจะดีใจมากกว่านี้นะครับสำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มากรุงเทพมหานครสูงสุด5อันดับแรกนะครับถ้าเราอยากจะรู้ลงไปเดินเล่นแถวๆพัดพงแถวๆสีลมตะวันคือนี่ฝรั่งเขาชอบไปดูนะฮะไปดูของก๊อปของก๊อปปี้กันนี่นะครับสิงคโปร์นี่มาเยอะมากไม่รู้มากันทำไมตั้ง 900,000 คนต่อปีนะครับสิงคโปร์มาเมืองไทย 900,000 คนต่อปีนะครับฮ่องกงมาเมืองไทย 800,000 คนนะครับฮ่องกงญี่ปุ่นโดยเฉพาะโตเกียวมาเมืองไทย 700,000 คนนะครับเกาหลีนะครับมาเมืองไทย 500,000 คนนะครับฝรั่งจริงๆลอนดอนเนี่ยนะครับฝรั่งมาเมืองไทยแค่ 400,000 คนเองนะครับนั่นแสดงว่าลอนดอนนะครับคนฝรั่งเศสคนยุโรปนี่มีโอกาสที่จะไปชวนเข้ามาเที่ยวอีกเยอะนะครับแต่สิงคโปร์นี่มาเยอะแล้วเกือบจะหมดเกาะเลยนะครับมากันปีละล้านคนนะครับเพราะนั้นททก็มีแคมเปญออนไลน์เรื่องชุด Healing the Sunshine by Amazing Thailand นะครับไปดูในเว็บไซต์ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็จะเห็นว่าเขาพยายามทำแคมเปญออนไลน์อยู่เหมือนกันนะครับเนื่องจากวันนี้ข่าวเยอะมากผมคิดว่าขอตัดไปที่สกู๊ปเลยได้ไหมครับนะครับสกู๊ปของ S Nature นะครับซึ่งเป็นบริษัทขายตรงอันหนึ่งนะครับในเมืองไทยอยู่ในเครือของสีไทยซูเปอร์แวร์นะครับซึ่งก็มีคุณสนั่งอังอุบลกุลเป็นประธานของเครือบริษัทนะครับซึ่งกลุ่มผู้บริหารของS Nature นี่ก็มาจากกลุ่มขายตรงของบริษัท Agile นะครับไปดูกันเลยครับธุรกิจประเภทขายตรงนะครับขายตรงหลายชั้นหรือที่เราเรียกว่า MLM นะครับก็ตอนนี้เนี่ยถ้าพูดถึง MLM เนี่ยในประเทศไทยนี่ก็คงมีอยู่สัก300บริษัท400บริษัทนะครับบริษัทแม่ของ S Nature คือบริษัทสีไทยซูเปอร์แวร์จำกัดมหาชนเป็นต้องบอกว่าหน่วยงาน S Nature เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทสีไทยเลยครับก็ผมเวลาผมคุยกับหลายท่านเนี่ยนะครับก็บอกว่าเอ๊สีไทยทำพลาสติกไม่ใช่เหรอเมลามีนไม่ใช่เหรออะไรเงี้ยคืออย่างนี้ครับจริงๆแล้วเนี่ยนอกจากพลาสติกเมลามีนสีไทยเนี่ยมีธุรกิจอีกตัวนึงครับเป็นธุรกิจขายตรงชั้นเดียวนะครับอันนี้เนี่ยเปิดดำเนินการมาแล้ว38ปีนะต้องบอกว่าเป็นบริษัทขายตรงที่ยาวนานมากแล้วจริงๆเพราะว่าถ้าเราถามว่าในประเทศไทยเนี่ยนะครับมีบริษัทไหนที่ทำขายตรงมาแล้ว38ปีบ้างเราคงนึกชื่อไม่ออกเลยเพราะฉะนั้นสีไทยจริงๆแล้วเนี่ยทำธุรกิจขายตรงมา38ปีแล้วทีนี้เนี่ยในอดีตที่ขายตรงสินค้าอะไรครับเมลามีนอย่างเดียวเมลามีนคือพวกจานชามจานชามอะไรพวกนี้ครับที่ทำจากเมลามีนที่เขาเรียกปาร์ตี้เซลล์เรียกแม่บ้านมาคุยกันใช่ครับนะครับแล้วก็ทีนี้เนี่ยทางสีไทยเนี่ยเราก็คิดว่าเอ๊โดยเฉพาะนั่นคือว่าเอ๊ะเราจะสามารถที่จะขยายไอ้ธุรกิจขายตรงเนี่ยออกไปได้อีกยังไงบ้างเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยเรามีฐานสมาชิกขายตรงซูเปอร์แวร์เนี่ย
อยู่มากกว่า 100,000 รหัสแล้วนะครับก็เลยมาคิดถึงธุรกิจขายตรงแบบเครือข่ายหรือ MLM นี่คือที่มาของธุรกิจ S Nature ครับก็คือมีฐานอยู่แล้วใช่ครับครับเพราะว่าคนจะมองว่าเป็นบริษัทใหม่แค่3ปีครับแต่จริงมีฐานสมาชิกอยู่แล้วใช่ใช่ครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยนะครับเด่นชัดมากว่าเป็นบริษัทเดียวนะครับที่1บริษัทมี2ระบบก็คือทั้งขายตรงชั้นเดียวและขายตรงหลายชั้นแบบเครือข่ายต่างกันและสินค้าก็แตกต่างกันด้วยครับคือขายตรงชั้นเดียวเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะครับเขาก็จะเป็นเหมือนกับเน้นในเรื่องของการขายการรีเทลการสร้างทีมเนี่ยมีน้อยมากนะครับส่วนธุรกิจขายตรงหลายชั้นเนี่ยจะเน้นทั้งเรื่องขายและสร้างทีมด้วยเพราะเวลาขยายธุรกิจเนี่ยมันคือรีเทลด้วยขายด้วยและสร้างทีมงานให้เขาสามารถทำแบบเราได้คือรีเทลได้ขายได้นะครับอันนี้คือข้อแตกต่างกันระหว่างขายตรงชั้นเดียวกับหลายชั้นทีนี้โปรดักต์ของเราก็แตกต่างกันด้วยขายตรงชั้นเดียวเนี่ยเราเมลามีนอย่างเดียวจานชามเมลามีนส่วนขายตรงหลายชั้นเนี่ยของเราก็จะเป็นมีอยู่4กลุ่มด้วยกันนะครับก็มีเกี่ยวเรื่องกลุ่มสุขภาพเป็นอาหารเสริมกลุ่มความงามนะครับพวกคอสเมติกพวกสกินแคร์กลุ่มเพอร์ซันอลแคร์นะครับผลิตภัณฑ์ที่ใช้เกี่ยวกับเรือนร่างนะครับพวกแชมพูยาสีฟันแล้วก็มีโฮมแคร์ด้วยครับก็คือโฮมแคร์เช่นน้ำยาล้างจานผมซักฟอกนั้นแตกต่างกันเลยตรงนี้ก็เป็นหนึ่งบริษัทที่มี2ระบบอย่างชัดเจนคือเน้นสินค้าที่ใช้บ่อยๆใช่ครับเป็นสินค้าที่ต้องใช้ในชีวิตประจำวันใช้แล้วหมดไปนะครับจุดของผลิตภัณฑ์ S Nature เนี่ยเราตอนนี้เนี่ยนะครับเนื่องจากเรามีผลิตภัณฑ์หลากหลายมากเลยตอนนี้เนี่ยเรามีผลิตภัณฑ์อยู่เกือบร้อยรายการแต่เราจะเน้นอยู่9ตัวด้วยกันนะครับซึ่งเราถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์เรือธงของเรานะเป็นโปรดักต์แชมเปี้ยนของเรานะครับยกตัวอย่างเช่นผมขอยกตัวอย่างผลิตภัณฑ์อันนึงที่เราตัวนึงที่เราเพิ่งจะนำเสนอไปเมื่อประมาณ 2-3 เดือนที่ผ่านมานะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นผลิตภัณฑ์ซึ่งคิดค้นโดยคนไทยนะครับชื่อเป็นท่านเป็นแพทย์แผน เรียกว่าแพทย์แผนไทยนะครับคือคุณหมอบุญพรยี่บีผลิตภัณฑ์ตัวนี้เป็นสารสกัดจาก เราเรียกว่าสารสกัดโคลีนจากไข่แดงผสมกับตัวสารสกัดจากเบลฟรุตหรือผลมะตูมนะครับและตัวนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นความภูมิใจของคนไทยด้วยเพราะว่าท่านส่งไปประกวดนะครับล่าสุดก็คือส่งไปประกวดงานเจนีวาอินเวนชั่นที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ได้รับรางวัลเหรียญทองมาจากผู้เข้าร่วมประกวดจากทั่วโลกนะครับต้องบอกว่าเป็นสินค้าที่ไม่เคยมีมาก่อนครับยังไม่เคยมีใครทำออกมานะครับเนี่ยจะเป็นสินค้าประเภทอย่างนี้ครับที่เราขายผ่าน S Nature คือ1เรามีหลากหลายนะครับในเรื่องคุณภาพใช้แล้วหมดไปและมีหลายตัวที่หาซื้อที่อื่นไม่ได้ทีนี้ตัวที่ได้รางวัลเนี่ยมันมีอะไรดีฮะมันใช้กับเป็นอาหารเสริมที่เน้นในเรื่องเกี่ยวกับสมองครับอ๋อเพราะเราคงทราบกันว่าเราบอกว่าไข่แดงเนี่ยมีประโยชน์กับสมองนะส่วนนึงแต่ว่าคนไทยเนี่ยบางทีเราก็ฟังมีอยู่2ด้านครับไข่แดงเนี่ยหลายท่านบอกเฮ้ยกินไปเถอะกินแล้วดีหลายท่านก็บอกเฮ้ยกินแล้วคอเลสเตอรอลสูงนะใช่แต่ตัวนี้เราไม่ต้องเป็นห่วงเพราะว่าอะไรเพราะเราเอาตัวที่ดีของไข่แดงออกมาไอ้ตัวที่ไม่ดีเราก็ไม่ต้องออกมานะครับตัวนี้จะเป็นกลุ่มเป้าหมายของผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นของกลุ่มเป้าหมายของคนที่ใช้ครับหัวใจของบริษัทขายตรงนี่อันดับหนึ่งเลยก็คือว่าต้องมีแม่ทีมที่ความสามารถนะครับแล้วก็มีการซื้อตัวแม่ทีมกันยกทีมไปเลยนะครับแล้วอันดับที่สองคือ productจะต้องดีจริงๆนะครับเป็นแชมเปี้ยนโปรดักต์นะครับถ้ามี2สิ่งนี้แล้วนะครับที่เหลือคือเรื่องเงินทุนนี่ยังถือว่าเป็นรองนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยทุนในการทำสินค้าอย่างอาหารเสริมนี่ไม่มากนะครับแต่ว่าต
ต้องสร้างแบรนด์แล้วก็มีแม่ทีมกันช่วยกันขายแล้วบริษัทก็จะเติบโตกำไรอย่างรวดเร็วนะครับขายตรงนี่ว่าเศรษฐกิจจะดีไม่ดีขายตรงก็ดีมาตลอดนะครับเป็นธุรกิจที่น่าสนใจสำหรับ SME อย่างหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้ข่าวเยอะครับแล้วก็ต้องจากกันเพียงแต่เท่านี้นะครับก็จารย์คารพุทธพระรหัสนะครับตอน5ทุ่มพบกันได้ทุกวันนะครับ4วันนี้สวัสดีครับ